โอ้ยก้อนพี่ต้องไปแก้ข่าวนี้กับทุกคนเต๋อรู้คือโลกรู้เขาต้องการให้ทุกคนรู้เรื่องของเดียค่ะคุณโกรธเหรอเดียน่าคือเดียน่าวงแตกเดียน่าวงแตกเดียน่าวงแตกของจริง Help me คุณผีช่วยด้วย Help me คุณผีช่วยด้วยพี่เต๋อเขาก็จะมีเรื่องเล่าของเดียเยอะมากถ้าไปถามเขาอ่ะคือเขาจะเมาส์เดียได้แบบเป็นหน้ากระดาษเลยค่ะทุกคนเดียน่าเนี่ยหลายเรื่องมากนะพี่ปังเขาก็เดินผ่านมาแล้วก็เหมือนเดียน่าก็รู้จักพี่ปังนะก็เลยแบบเหมือนตะโกนเรียกนะพี่ป๋องเขาก็ไม่หันเพราะว่าเขาไม่ได้ชื่อป๋องนึกออกปะเขาก็เดินเลยไปแล้วนะเฮ้ยทำไมเขาไม่หันมาพี่ปังเนี่ยเขาก็เดินแล้วเหมือนจะสะดุดอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะล้มอะครับเขาก็ตะโกนไปพี่ป๋องระวังเขาก็ไม่หันอีกแล้วเดียน่าก็เลยเออทำไมเขาแบบเหมือนแบบเขาไม่ทักเดียน่าเลยอะไรเงี้ยมาคุยว่าเออเขาชื่อปังคุณคิดว่าซูเมธเดอะปองเหรออันนี้ผมเซอร์ไพรส์ที่เขาเล่าออกมาเองเหมือนกันนะเรื่องเขาตดใช่ไหม คือตดเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วฮะแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาบอกคนอื่นว่าเราตดหรือว่าอะไรอย่างงี้ถูกปะซึ่งตอนนั้นมันโต๊ะอาหารเขาตดนั่นแหละผมก็ได้ยินว่าเขาตดโอเคผมก็จะพยายามแบบเหมือนรักษามารยาทในระดับนึงก็นิ่งไว้แต่รีแอคเขาอะทำให้มันทุกคนรู้ว่าเขาทำอะไรไปอะเหมือนเขาก็จะแบบผมก็เลยพูดออกมาว่าคุณตดเหรอเดียน่าเขาเขาก็เหมือนก็พูดออกมากลางโต๊ะอาหารเออใช่เขาตดอะไรเงี้ยคือเดียน่าวงแตกเดียน่าวงแตกเดียน่าวงแตกของจริงคือกลายเป็นว่าเดียเป็นคนที่มีเรื่องเล่าในกองตลอดเวลาเป็นในซอยแล้วต้องมีรถผ่านรถขนของคนอื่นนะคะที่ไม่เกี่ยวกับในฉากทีนี้เราก็รู้สึกอุ้ยเก่งจังเลยเขาจะว่าเราหรือเปล่าที่เราแบบมาขวางซอยเขาอาจจะเป็นทางเข้าบ้านเขาก็ได้เดียก็ยืนพี่เต๋ออยู่เนี่ยเดียก็ยืนเดียก็มองดูหน้าเขาว่าเขาแบบด่าหรือว่าเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาขับผ่านไปแล้วก็แบบก็โอเคนะไม่แย่ก็โอเคนะไม่แย่ก็โอเคนะไม่แย่คือเดียคิดว่าแบบเฮ้ยหน้าตาเขาดูแบบเหมือนกับว่าไม่ได้โกรธเลยนะแล้วพี่เต๋อหันมาอย่างเงี้ยคุณชมผู้ชายอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเดียก็บอกว่าไม่ใช่เดียหมายถึงว่าเฮ้ยเขาอะอารมณ์โอเคนะไม่ได้รู้สึกแย่กับการถ่ายละครของพวกเราว่าไปบอกทุกคนหมดเลยค่ะโอ้ยก้อนพี่ต้องไปแก้ข่าวนี้กับทุกคนเต๋อรู้คือโลกรู้เขาต้องการให้ทุกคนรู้เรื่องของเดียค่ะเขาจะไปเล่าหมดเขาชมผู้ชายผมว่าจริงๆแล้วเขาชมผู้ชายแต่เขาอ้างคือสิ่งที่ตลกมากคือว่าผมมาชอบกินหอยลายไม่ใช่หอยลายด้วยผมชอบกินหอยทุกชนิดมันมีคิวนึงที่เหมือนเป็นช่วงวันเกิดผมพอดีครับทีมงานเขาก็คือกึ่งๆประชดผมแหละผมว่านะนี่เขาก็ทำมาทั้งถาดนึงเลยให้ผมโอ้ยหอยเยอะเลยมันหาที่ผมกินหมดถาดนี่ถาดสองถาดสองจานค่ะและเขาได้ไป3อย่างความยากคือการต้องเล่นกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับมันจะมีฉากที่บางฉากผมจะไปอยู่กับกินสกรีนอะไรเงี้ยต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราไม่ได้เห็นมันก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันหรือว่าบางฉากที่แบบซีนมันออกมาง่ายๆเหมือนว่าเราพุ่งเข้าไปเข้าล่างเข้าสิงอะไรเงี้ยดูเหมือนง่ายอะแต่ในความจริงมันต้องถ่ายหลายรอบมากครับเพราะว่ามันจะต้องไปแมทไปผสมกันไปแบบถ่ายอันนี้ครั้งนึงถ่ายอันนี้อีกแบบนึงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดกับผมหรอกมันจะเกิดขึ้นกับคนที่เล่นกับผมเนี่ยแหละเพราะว่าเวลาผมเป็นผีใช่ปะผมจะถ่ายรอบเดียวส่วนใหญ่แต่ทุกคนส่วนใหญ่จะต้องถ่าย2รอบ3รอบเพราะฉะนั้นพอเรามีซีนอ่ะวันนี้มีซีนเต๋อมาเข้าสิงทุกคนโอ้เนี่ยทุกคนแบบเอาวะอ่ะก็ต้องแบบเพราะมันซีนที่ต้องปั้นซีนที่แบบยากอะไรเงี้ยครับซึ่งเดียน่าเขาจะมีปัญหานี้บ่อยมันต้องมีฉากที่เขามาสิงร่างเราอ่ะโอ้โหแล้ววันนั้นจำได้ว่าปวดหลังมากเพราะว่ามันต้องเป็นฉากที่เหมือนกับผีจะฟึ๊บเข้ามาโดนร่างเรานะคะเดียก็ต้องเหมือนกับสะพานโค้งอ่ะโอ้มันยากจริงเวลาจะล้มลงเบาะย่อก็ไม่ได้ไม่เนียนเหมือนต้องตัวลงตรงแล้วปั้งไปเลยอ่ะแล้วมันเสียวอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเจ็บจังเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวตนเขาอ่อนแออยู่แล้วด้วยเดียน่าเขามีแนวโน้มจะทำตัวเองเจ็บอยู่แล้วในพื้นฐานชีวิตเขานะเรื่องนี้คือเขามีฉากโดนมัดฉากต่อสู้ต้องโดนเข้าสิงล้มอะไรเงี้ยเขามีแอคชั่นเยอะมากแต่ว่าเออเขาสู้ตลอดจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ได้บาดแผลมาเต็มตัวเลยแต่แผลส่วนใหญ่เป็นแผลจากชีวิตประจำวันเขานะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอันนี้เล่าให้ฟังเฉยมาดูสิเอ้าทำอะไรอยู่ล่ะมาดูดิสนุกสนานแล้วก็เปี่ยมไปด้วยสาระมาหัวเราะอย่างมีคุณค่าไปด้วยกันออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 2:30 นนะคะทางช่อง 3 กด 33ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ